ก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนที่ผ่านมายังแบบยังโทรมาปรึกษาเรื่องอื่นๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกันอะไรเงี้ยครับก็ยังรู้สึกว่าลึกๆแล้วก็เสียใจว่าทำไมเราแบบไม่เคยได้รับรู้อีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตน้องเลยเขาไม่มีทรายเลยว่าเขาจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับโกเป็นเพื่อนที่เราโตมากับการเข้ามาอยู่ที่ A-Time เนี่ยพร้อมๆใกล้ๆกันแล้วเราก็เห็นเพื่อนของเราคนนี้เป็นเพื่อนที่อารมณ์ดีมากผมไม่เคยเห็นโกเขาโกรธอะไรเลยเขาเป็นคนที่มีความสุขมากเขาเจอผมทุกครั้งก็จะโยพุทธวันนี้เป็นไงวะอะไรเงี้ยเขาจะทักผมอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันที่ทราบข่าวผมก็ช็อกมากและคนแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือพี่เป้วิศวะเพราะว่าพี่เป้วิศวะนี่ก็ถือว่าสนิทกับโกมากผมว่าเฮ้ยพี่เป้จะรู้ข่าวหรือยังแล้วพี่เป้จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเขาไม่มีทรายเลยว่าเขาจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับเราเห็นแต่มุมที่เขามีความสุขเขาจัดรายการเสร็จกลางคืนผมยังเจอเขาในการไลฟ์ TikTok คือเขาดูเป็นดีเจที่แบบมีความสุขมากอ่ะบางทีเรานั่งดูโกไลฟ์ TikTok แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันมีความสุขขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมไม่เคยเจอมุมที่เขาแบบจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจครับกับครอบครัวของโกด้วยครับก็เจอกันกับโกทุกครั้งที่ไปจัดรายการอยู่แล้วเพราะว่าเราจัดเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศทุกอย่างมันก็คือเหมือนเดิมอ่ะมันก็เห็นภาพอยู่ตลอดว่าเราเคยเจอโกตรงนี้เปิดลิฟต์มาเราลงลิฟต์พร้อมกันละโจโกเนี่ยจะเรียกอ๋องว่าเจมีเรื่องอะไรโกก็จะเจว่างไหมปรึกษาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอะครับก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนที่ผ่านมายังแบบยังโทรมาปรึกษาเรื่องอื่นๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกันอะไรเงี้ยครับก็ยังรู้สึกว่าลึกๆแล้วก็เสียใจว่าทำไมเราแบบไม่เคยได้รับรู้อีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตน้องเลยว่าน้องมีเรื่องที่มันแบบทุกทรมานใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบไม่ได้มีการแบบปรึกษาพวกเราอะไรเงี้ยครับเราก็ยังรู้สึกเสียใจว่าทำไมเราแบบเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยครับคือมันก็ทำใจยากแหละแล้วก็คาดหวังแล้วก็อยากให้โกได้ไปอยู่ในที่ดีก็อยากให้โกได้ไปแบบไปดีไปสบายอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ต้องมาห่วงต้องอะไรกับใครแล้วเพราะว่าคือเราเองเราก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือมันช็อกอะครับมันเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่วนเวียนในชีวิตมากๆเลยอะไรเงี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เสียใจครับ